บันเทิงรถทัวร์คันใหญ่พร้อมกันเทียบท่าถล่มยับบอลเชิญยิ้มแบบไม่เป็นชิ้นดีเลยค่ะซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับบอลทำไมถึงโดนดราม่าหนักขนาดนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะโดยเรื่องราวดราม่าใหญ่โตนี้นะคะเกิดขึ้นจากเมื่อบอลเชิญยิ้มออกมาโพสต์แขวนชาวเน็ตคนหนึ่งที่เข้ามาวิจารณ์เพลงใหม่ไม่ตรงปกของบอลเชิญยิ้มว่าแค่นี้ก็เป็นเพลงแล้วหรอง่ายไปเปล่าวะศิลปินบางคนแต่งเพลงกันเป็นปีไม่รู้สิผมอินกับเพลงที่มีความหมายมากกว่าทำเอาบอลไม่ขอทนออกมาแคปข้อความดังกล่าวรวมถึงโพสต์แขวนเฟซบุ๊กของคนที่เข้ามาวิจารณ์เพลงตัวเองพร้อมซัดกับว่าใครเป็นเพื่อนเขาฝากบอกด้วยนะครับถ้าทำไม่ได้แบบเขาอย่าไปดูถูกใครถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจไม่ควรทำแบบนี้คุณจะอินเพลงแบบไหนไม่มีใครว่าแต่ไม่ควรโพสต์แบบนี้ซึ่งผมกับบ๊อบบี้อยากสร้างผลงานมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงถ้าคิดจะแชร์ไปโพสต์เพื่อทำแบบนี้อย่าหาทำลบโพสต์เพื่อเพลงไม่ตรงปกผมกับบ๊อบบี้แค่อยากทำเพลงและดนตรีเพื่อให้ทุกท่านสนุกและบันเทิงเท่านั้นครับทำไมต้องเจอคนแบบนี้คุณก็เป็นนักดนตรีนะเพื่อแต่งานนี้ดูเหมือนดราม่าจะไม่ได้เข้ามาถล่มคนที่เข้ามาวิจารณ์เพลงของบอลแล้วค่ะแต่กลับหันหัวเข้ามาถล่มยับบอลเชิญยิ้มแทนเละไม่เป็นชิ้นดีพร้อมจวกยับว่าถ้ามองในมุมคนทำเพลงด้วยกันเขาก็ไม่ได้มีคำหยาบอะไรและสามารถวิจารณ์ในมุมมองของเขาได้แต่บอลเชิญยิ้มไม่ควรเอามาแขวนเพราะอีกอย่างคือเขาลงให้เห็นแค่เพื่อนเฉยๆที่จริงบอลควรบอกว่าขอบคุณสำหรับความเห็นและจะนำไปปรับปรุงมากกว่ามันจะจบสวยๆเลยแต่กับเอามาแขวนซึ่งดูแล้วไม่น่ารักพร้อมถามกับบอลอีกว่าไม่มีสิทธิ์วิจารณ์เลยเหรอหรือต้องอวยอย่างเดียวซึ่งคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ผิดที่จะวิจารณ์เพราะทุกอย่างมี2ด้านเสมอทั้งคนชอบและไม่ชอบอีกทั้งบอลเชิญยิ้มเป็นคนสาธารณะการที่มีคนมาวิจารณ์แบบนี้ก็ไม่ได้เสียหายใดๆเลยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าหวังให้ทุกคนเห็นด้วยกับบอลไปเสียหมดมันเป็นไปไม่ได้ขนาดหนังยังมีรีวิวเลยแถมยังเจอคนวิจารณ์หนักกว่านี้อีกถ้าคุณบอลเป็นคนอ่อนไหวง่ายและไม่ชอบให้ใครวิจารณ์เพลงตัวเองน่าจะทำตัวนิ่งๆไม่ควรเอาใครมาแขวนแบบนี้โดยหลังจากที่บอลโดนดราม่าถล่มยับไม่นานเรื่องก็ไปถึงหูบอลเชิญยิ้มทำเอาเจ้าตัวไม่ขออยู่เฉยๆออกมาโพสต์ชี้แจงถึงสาเหตุที่โพสต์แขวนและตอบกับชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์กลาง Facebook ส่วนตัวว่าวัตถุประสงค์ที่ผมโพสต์คือปกป้องชื่อเสียงเครดิตของพี่บ๊อบบี้3.50 บาทซึ่งเป็นคนแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงไม่ตรงปกโดยไม่มีเจตนาแขวนน้องเขาครับโดยตัวน้องเขาแชร์หน้า Facebook ของผมที่มีรูปบ๊อบบี้3.50 บาทและเข้าไปคอมเมนต์ว่าแค่นี้ก็เป็นเพลงแล้วหรอง่ายไปเปล่านะศิลปินบางคนแต่งเพลงกันเป็นปีไม่รู้สิผมอินเพลงที่มีความหมายมากกว่านี้สำหรับตัวผมคอมเมนต์ลักษณะนี้สื่อออกไปในทางให้ร้ายและอาจไม่บริสุทธิ์ใจเหมือนดิสเครดิตคนทำเพลงครับแถมประโยคที่ว่าแค่นี้ก็เป็นเพลงแล้วหรอง่ายไปเปล่านะน้องเขาคอมเมนต์แบบไม่ให้เกียรติบ๊อบบี้3.50 บาทและยิ่งน้องเขาเป็นนักดนตรีมือกองด้วยก็ยิ่งรู้สึกไม่ควรทำแบบนี้เลยเพราะผลงานเพลงต่างๆนับเป็นศิลปะเพลงทั้งนั้นแล้วแต่ความตั้งใจศิลปินจะถ่ายทอดเรื่องราวอะไรออกมาสำหรับผมเพลงทุกเพลงที่ทุกคนทำออกมาเป็นงานศิลปะที่ดีทั้งหมดอย่างเพลงไม่ตรงปกเพลงนี้เราหยิบคำโซเชียลและคำพูดเล่นๆเวลาคุยกันมาเรียบเรียงแต่งเป็นเพลงแนวสนุกสนานอยากให้คนเต้นอยากให้คนร้องแบบไม่ต้องเครียดพร้อมทิ้งท้ายอีกว่าผมไม่มีเจตนาทำร้ายใครและต้องการแค่ปกป้องชื่อเสียงคนทำงานเพลงนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆครับก่อนโพสต์ดังกล่าวที่บอลชี้แจงจะถูกลบออกไปซึ่งเวลาต่อมาบอลก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าผมได้คุยและปรับความเข้าใจกับน้องซึ่งน้องได้ขอโทษและผมได้ให้อภัยน้องส่วนสาเหตุที่ผมโพสต์เพราะในที่น้องโพสต์มีการใช้คำที่ทำให้คนแต่งเพลงดูไม่ดีครับผมก็อยากปกป้องคนที่ทำงานเพลงให้ผมตั้งใจขายความสนุกเท่านั้นครับไม่มีเจตนาใดๆและผมได้ลบโพสต์ให้น้องครับผมจากนั้นไม่นานบอลก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งเป็นครั้งที่3ว่าผมบอลเชิญยิ้มขอแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อน้องณัฐพงษ์เช่นกันที่แขวนรูปเฟซน้องครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างขอโทษกันจบดราม่าระหว่างบอลเชิญยิ้มกับชาวเน็ตที่เข้ามาวิจารณ์เพลงของบอลและถูกแขวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ